สวัสดีครับพบกันกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาโดยการไปมีเรื่องโรมันกันที่โรมต่อนะครับครั้งนี้ไปกันที่จุดที่ใครๆบอกว่าไปโรมันไปโรมแล้วไม่ถึงก็เหมือนกับไม่ได้ถึงโรมและโรมันก็คือที่โคลอสเซียมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาถามว่าโคลอสเซียมคืออะไรเขาบอกว่าคือเฟลเวียนแอมฟิเธียเตอร์เขาบอกว่าคืออภิมหาอัฏจันทร์ของโลกโบราณนะครับจุคนได้ถึงประมาณ 5-60,000 คนหลังจากไปแล้วผมว่ามันคือลานประหารที่เหี้ยมโหดเกินกว่ามนุษยชาติจะคิดสร้างทำไว้โดยคนที่สร้างคนที่ทำถือว่าเป็นสถานบันเทิงด้วยซ้ำครับโคลอสเซียมทุกวันนี้ที่เวลาเราเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นเหมือนกับไปเห็นสเตเดียมใหญ่ๆของสนามกีฬาเพราะว่าสูงตั้ง 3-40 เมตรแล้วก็กว้างรอบวงเนี่ยเกือบครึ่งกิโลนะครับยาวประมาณเกือบ200เมตรเอาแล้วกันแล้วเป็นรูปวงรีนะครับที่สูงเกือบ30เมตรเนี่ยนะครับเป็น4ชั้นด้วยกันเป็นชั้นแล้วก็มีเสาไอโอนิกเสาโครินเทียมที่ก็ออกเป็นสไตล์แบบกรีกโรมันนะเป็นชั้นๆๆๆๆแม้ทุกวันนี้เนี่ยจะพังไปซีกหนึ่งแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ของดั้งเดิมนะเป็นของที่สร้างใหม่ในยุคหลังเพื่อซ่อมแต่ก็โชคดีที่ไม่ถูกรื้อนะครับเพราะว่ามียุคหนึ่งเนี่ยเขาบอกเนี่ยเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับเอาไปสร้างเมืองโรมก็คนก็มาลุยถอดไปถอดแรกก็คือถอดเอาเหล็กไปใช้เพราะว่าหินทั้งหมดเนี่ยถูกเกาะไว้ด้วยขอเหล็กซึ่งว่ากันว่าไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตันเหล็กเนี่ยถูกถอดเกลี้ยงหมดแล้วนะครับส่วนไม้ผุหมดแล้วแล้วที่สำคัญเชื่อไหมฮะเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วตอนที่เขาสร้างเนี่ยมันมีหลังคาด้วยแต่หลังคาเนี่ยทำเป็นเดือยไม้แล้วก็ขึงผ้าใบเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วใหญ่มโหฬารนะครับแล้วก็ขึงผ้าใบเพื่อให้คนอยู่ข้างในเนี่ยร่มไม่ร้อนแล้วเวลาเขาจัดกิจกรรมเนี่ยว่ากันตั้งแต่เช้ายันเย็นนึกถึงเวลาเรามีอะไรมหากรรมดนตรีใช่ไหมมหากรรมเพลงเนี่ยไปดูอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วคนก็ไปอยู่กัน 4-50,000 คนก็อยู่กันทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นในหนังสือเนี่ยเอาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นที่ที่มันไม่ใช่ที่ของอารยชนนะครับแล้วก็ตกใจมากเพราะเขาบอกนี่คือเป็นศูนย์เอนเตอร์เทนเมนต์แห่งโรมันนะครับเพราะว่าเขาเริ่มตอนเช้าด้วยอะไรรู้ไหมเริ่มตอนเช้าด้วยการเอานักโทษประหารมาสู้กับสัตว์เพื่อให้ตาย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 กันไปแล้วดูกันอ่ะแล้วดูกันคนดูกันนี่หรือแล้วเป็นบันเทิงด้วยนะเขาบอกว่าระหว่างที่ปล่อยนักโทษลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยสัตว์ร้ายเสือสิงโตนะฮะหมีฮิปโปนะครับลงไปเนี่ยนะครับพร้อมกับมีอาวุธให้บ้างไม่มีอาวุธให้บ้างเนี่ยมีมหรสพมีดนตรีบรรเลงกระหึ่มอะไรกันอ่ะบทที่2นะครับก็จะเป็นสัตว์สู้กันอันนี้ก็เหมือนกับชนไก่เหมือนกับวัวชนนะฮะอาจจะรู้สึกว่าเออพอไหวไม่เหมือนกับคนที่ถูกสัตว์กินสัตว์ฆ่าตายใช่ไหมครับแต่ฉากที่3สิครับภาคบ่ายครับเขาบอกภาคบ่ายเนี่ยเป็นฉากที่สุดก็คือการรบกันของ gladiators เนี่ยก็คือภาษาเขาว่าเป็นนักสู้แต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเวลาทุกคนเข้ามาก็บอกว่าฆ่าผู้ที่จะตายฆ่าผู้ที่จะตายเพื่อจักรพรรดิอะไรเงี้ยนะครับแล้วคนก็โหยหิ้วก็คือคนชะตาขาดทั้งสิ้นที่จะลงมาสู้กันเดิมพันก็คือถ้าใครชนะก็ได้รับรางวัลแล้วก็รอดแต่ถ้าไม่ชนะก็ตายแล้วเขาบอกว่าบางจังหวะเนี่ยนะครับที่คนแพ้เนี่ยกำลังถึงจุดเนี่ยเขาให้โอกาสนะว่าให้ขออภัยจากจักรพรรดิหรือฝูงชนได้ถ้าสู้แบบว่ากันว่านะถ้าสู้แบบสุดยอดแล้วก็ชนะใจคนดูแล้วเกิดแพ้โดยอีกคนนึงชนะแล้วกำลังจะสังหารเนี่ยนะครับมีสิทธิ์
ขออภัยแล้วถ้าชนะใจในการสู้มันไม่ไหวอ่ะนะฮะจักรพรรดิก็จะยกหัวแม่มือขึ้นแสดงว่าได้รับอภัยคู่ต่อสู้ก็ห้ามฆ่าแต่ถ้าจิ้มนิ้วลงอันไลกันไลฮะถ้าบอกอันไลฆ่าเลยนี่เหรอครับมนุษย์ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เขาบอกว่าในจังหวะอันสำคัญอื่นก็อาจจะมีมหรสพพิเศษเช่นแปลงทั้งพื้นทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นท้องน้ำครับแล้วก็มีเรือมาวิ่งอยู่ในท่านลองเข้าไปในกูก็ฮะทางเมืองเนี่ยชักน้ำเข้ามาเป็นท้องน้ำแล้วมีเรือมาวิ่งแล้วมียุทธนาวีคือทำทุกอย่างถามว่าทำไปเพื่ออะไรหลายฝ่ายก็บอกว่าทำเป็นเพื่อพลิสผู้คนคือโรมันเนี่ยเขามีหลักคิดอยู่หลักหนึ่งก็คือว่าต้องออกไปรบถ้าใครจำได้ที่ผมเคยเล่าข้ามาข้าเห็นข้าพิชิตเพราะว่าเขาเนี่ยประสบชะตากรรมก็คือมันมีคนมารบในโรมันเยอะมากในยุคที่เขาเริ่มตั้งรัฐหลังจากนั้นมาเขาเลยมีหลักว่าต้องออกไปรบแล้วก็ไปล่าเฉลยล่าทาสเข้ามาอยู่แล้วก็วิถีของโรมเนี่ยมั่งคั่งด้วยการไปกวาดต้อนสมบัติมาอย่างตอนที่แล้วที่เล่าถึงเรื่องของประตูชัยของแต่ละจักรพรรดิเนี่ยติตุสก็ไปค้นมาจากยูเดียเยรูซาเล็มใช่ไหมครับองค์นู้นก็ไปเอามาจากแอฟริกาองค์นู้นมาเอามาจากปาเทียนทราจันเนี่ยก็ไปขนมาจากดาเซียนนี่ก็คือโรมาเนียคือเรียกว่าขนทุกอย่างมาแล้วก็ทำให้อาณาจักรเนี่ยมั่งคั่งแล้วบางช่วงก็มีการรุกรานเขาว่ากันว่าสิ่งเดียวที่จักรวรรดิโรมันจะทำก็คือทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีหนึ่งมีศึกต้องร่วมใจต้องช่วยกันเพื่อชาติอันที่สองก็คือมีสุขนะครับก็คือมีเนี่ยมีอภิมหากิจกรรมเอนเตอร์เทนกันทั้งวันทั้งคืนตอนที่ทำเสร็จใหม่ๆเขาบอกจัดกัน30วัน30คืนนะครับเพื่อให้คนเนี่ยเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วติดอยู่ในอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ลืมเรื่องอื่นๆไปแต่การเกิดขึ้นของโคลิเซียมเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นอย่างไรและเป็นยังไงบ้างเนี่ยว่ากันว่าประเพณีการรบกันหรือการสู้กันหรือการเส้นสังเวยเนี่ยก็มีมานานนะครับในทุกแห่งทุกชนชาติไม่ต้องว่าแต่โรมันเลยมีทุกแห่งมีการเอาสัตว์ไปสังเวยหรือไม่ก็เอาศัตรูไปสังเวยอันนี้มีกันอยู่สังเวยด้วยชีวิตสังเวยด้วยเลือดหรือไม่ก็สู้กันแบบที่เราก็ทุกวันนี้ก็ยังมีชนไก่ชนวัวนะครับหรือเอาแมงกวางมาชนกันนะครับอันนี้ก็มีทำกันอยู่แต่ของโรมันเนี่ยพัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับมีไอแอมฟิเธียเตอร์อย่างเงี้ยอยู่อีกหลายที่นะครับทั่วไปในดินแดนโรมันหรือไปอยู่ที่ไหนโรมันไปไหนก็สร้างทำที่เนี้ยอยู่ทุกแห่งนะครับที่เป็นแอมฟิเธียเตอร์เพื่อนั่งดูถ้าทุกวันนี้เราก็ดูเป็นแค่ฉากเป็นแค่มโนแต่ยุคนั้นมันของจริงแต่การเกิดFlavian Amphitheater ที่เราเรียกว่า Colosseum ในวันนี้เนี่ยครับมันเกิดอย่างซับซ้อนมากผมอยากจะสรุปว่าการเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความเจ็บช้ำในชาติของพวกเขาเองนะครับโดยจักรพรรดิองค์หนึ่งนะครับคงจำได้เนโรผู้บ้าคลั่งนะจักรพรรดิเนโรเนี่ยเอาว่าเป็นหลานมาจากออกัสตัสนะครับแล้วด้วยความที่คือเอาว่าลูกหลานของออกัสตัสเนี่ยบ้าหมดนะฮะจักรพรรดิเนี่ยเพี้ยนหมดบ้าหมดฆ่าตัวเองฆ่าเขาตายฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าแม่คือไม่ไว้วางใจแล้วระแวงแล้วก็ฆ่ากันหมดเนโรเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในจักรพรรดิผู้บ้าคลั่งแล้วก็พยายามที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ของราชฐานอยู่บนพาราทายแล้วไม่พอก็ลงมารุกไล่ผู้คนที่อยู่ตอนใต้ของโรมันฟอรัมเนี่ยนะครับให้ย้ายออกแล้วจะสร้างวังตัวเองที่เรียกว่าวังทองพระตำหนักทองเนี่ยที่เขาเรียกว่าโดมัสออเรียใหญ่มากนะครับแล้วอยู่แล้วจะทำด้วยทองนะแล้วตอนที่ก่อนจะเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยก็ทำให้เกิดไฟไหม้เขาว่าทำให้เกิดไฟไหม้แล้วมีเรื่องนินทาที่ผมเล่าแล้วก็คือตัวเองไปเล่นดนตรีดูเพลิงกำลังโหมกรุงโรมส่วนที่ตัวเองอยากจะรุกไล่ที่นึกออกเนี่ยไล่ที่นะครับเนี่ยเขาว่าเนโรก็ทำอย่างนั้นแล้วเนโรเนี่ยก็สร้างอภิมหาของตัวเองว่ากันว่า
สร้างแม้กระทั่งสร้างสิ่งจำลองทั้งหลายไว้อยู่ในวังของตัวเองแต่สร้างไม่เสร็จครับเนโรตอนหลังเนี่ยไม่รู้จะถูกลอบสังหารหรือฆ่าตัวตายก็ไม่รู้ด้วยความไม่ไว้วางใจพอหลังจากเนโรเนี่ยแหละครับก็เลยทำให้จักรพรรดิองค์ต่อมาคือราชวงศ์ที่เรียกว่าราชวงศ์เฟลเวียนเนี่ยเวสปาเซียนเนี่ยนะครับแล้วก็ติตุสโดมิเทียนเนี่ยพอขึ้นมาเป็นใหญ่นึกออกไหมฮะเวลาใครเป็นทรราชเนี่ยคนที่มาเป็นใหญ่ก่อไปจะต้องทำอะไรอันที่หนึ่งคือต้องระวังไว้ให้ตัวเองเป็นทรราชอันที่สองคือต้องทำสิ่งที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่ทรราชทำเพราะฉะนั้นจักรพรรดิในราชวงศ์นี้คือเวสปาเซียนติตัสกับโดมิเทียนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพ่อกับลูกเนี่ยนะฮะตัดสินใจยุติโครงการสร้างวังนะโดมัสออเรียของเนโรเซียแล้วแปลงพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่เพื่อความสนุกสนานบันเทิงของชาวโรมันก็เลยสร้างโคลิเซียมทดแทนมีการยกรูปเนโรซึ่งใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดนะครับมาย้ายมาวางไว้ตรงนี้ด้วยทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการพลิกมุมจากการเป็นทรราชเพื่อจะมาเป็นจักรพรรดิอันเป็นที่รักของราชวงศ์เฟลเวียนแล้วสร้างแอมฟิเธียเตอร์ขึ้นการสร้างเนี่ยก็สร้างไม่เสร็จนะฮะตัวพ่อเริ่มสร้างพี่ชายสร้างต่อไม่เสร็จน้องชายโดมิเทียนเป็นคนทำจนเสร็จนะครับแล้วก็เกิดเป็นโคลิเซียมอันยิ่งใหญ่การไปเที่ยวโคลิเซียมเนี่ยต้องจองตั๋วฮะเพราะว่าคิวมันเยอะมากใครไปก็ต้องไปและที่สำคัญก็คือตั๋วมักจะถ้าใครไม่ซื้อก่อนไปเนี่ยซื้อไม่ได้ผมไปคราวนั้นซื้อตั๋วผีครับก็คือพยายามไปถามคนนู้นถามคนนี้หรือสุดท้ายก็เช็คโรงแรมบอกช่วยหาซื้อตั๋วผีให้ทีคือมันมีคนซื้อไว้แล้วขายต่อนะครับเราก็ได้มาเป็นตั๋วที่แพงกว่าราคาปกติหลายเท่าแล้วก็ต้องไปตามเส้นทางที่เขาพาไปแต่โชคดีหน่อยครับเขาพาไปนำไปดูจุดต่างๆอธิบายให้เห็นว่าตรงนี้เป็นที่นั่งของเราก็เข้าไปหมดนะเป็นที่นั่งของใครแล้วบางที่นั่งมันมีเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับคือพวกซีเนเตอร์พวกสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติก็จะสลักชื่อไว้นี่ที่กูที่กูนะครับที่ฉันที่ฉันเขาก็แบ่งเป็นชั้นชั้นชั้นล่างสุดก็เป็นของผู้ทรงศักดิ์สูงขึ้นมาก็เป็นของผู้ไม่ข้าบดีสูงขึ้นมาก็เป็นพวกคนทั่วไปผู้หญิงก็อยู่สูงบนนะฮะก็คือคำว่าอยู่สูงบนก็คือดูไกลลิบๆนะฮะก็ถือว่าศักดิ์ต่ำสุดนะครับแต่ที่เข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหสร้างได้ไงอ่ะสร้างได้ไงแรงจูงใจนะที่จะสร้างบันเทิงสถานแต่อยู่บนคราบเลือดของผู้คนลึกๆนะคล้ายๆกับมอมเมาผู้คนด้วยให้หลงอยู่กับความบันเทิงแล้วก็ความอะไรก็ไม่รู้แต่สร้างได้ก็คงจะอย่างนั้นมั้งสิ่งใหญ่ๆทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะด้วยคติอย่างนี้เพราะถ้าเราไม่มีคติอย่างนั้นเราคงไม่สร้างของใหญ่ๆแล้วพอละแค่นี้ก็พอละใช่ไหมครับเห็นแก่มนุษยธรรมเห็นแก่มนุษยชาติเห็นถึงสัจธรรมว่าทุกอย่างไม่มีอะไรนั้นสิ่งนี้เป็นสมมุติไม่ทำไปดูฮะสิ่งใหญ่ๆทั้งหลายมันเกิดบนคราบเลือดและคราบน้ำตาทั้งสิ้นหลังจากเราไปแล้วก็พอเขาพาไปดูจุดนู้นจุดนี้เสร็จอธิบายให้พอเราเห็นสังเกตตั้งแต่ทางเข้าที่นั่งแล้วก็บรรยากาศของการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตามที่ผมเล่าไปแล้วเนี่ยอ้อต้องเล่าอีกอันนึงรู้ไหมฮะว่าการเข้าเนี่ยของผู้คนไปสู่โคลิเซียมเนี่ยผมใช้ก็มี 3-4 แบบด้วยกันจักรพรรดิเนี่ยเห็นว่ามีอุโมงค์เฉพาะเพราะว่าที่บัลลังก์จักรพรรดิเนี่ยอยู่ล่างสุดใช่ไหมนะต้องมีอุโมงค์เฉพาะเข้าไปถึงก็ถึงบัลลังก์เลยถ้าเกิดเหตุอะไรก็หนีได้นะหนีออกพรุดเลยนะครับพวกจักรพรรดิและชนชั้นสูงมีช่องพิเศษส่วนคนทั่วไปมีประตูทางเข้าไปถึงนะโอ้โหเรียกว่าข้างล่างเนี่ยเข้าไปลงงงฮะมันใหญ่โตโอโถงแล้วมีทางเข้าทางออกเขาบอกว่าเพื่อให้เข้าปุ๊บแล้วก็ไปได้แล้วทูลรู้ทางแล้วรู้ที่นั่งของตนก็โผล่บันไดขึ้นไปชั้นๆแล้วก็รู้ว่าของชั้นที่นั่งเบอร์นี้อยู่ล็อกนี้นะครับนั่นคือทางเข้าของคนทั่วไปแต่ทางเข้าของสัตว์เนี่ยนะครับทางเข้าของสัตว์เนี่ยเขาเข้าทางใต้ดินสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะถูกขังอยู่ในกรงใต้ดินหมดเลยแล้วก็จะมีคล้ายๆลิฟต์เนาะ
ก็คือเป็นอุโมงค์ใต้ดินแล้วก็มีบันไดหรือเป็นกล่องรอกยกขึ้นมาแล้วสัตว์ก็กรงสัตว์ก็มาโผล่บนพื้นนะแล้วสัตว์ก็ออกมานะครับสัตว์เรียกว่าสัตว์ในโลกนี้ช้างเชิงอียิปต์ลาฟฮิปโปโปเตมัสเอามาหมดนะครับโรมันเขาไปล่ามาหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแอฟริกาส่วนกลาดิเอเตอร์หรือนักรบหรือนักโทษประหารก็จะมีช่องทางอีกทางหนึ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะมีซองอยู่นะครับเป็นเรียกว่าเป็นค่ายฝึกค่ายอบรมแล้วก็จะมีช่องทางมาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนุกก็คือเชื่อไหมมีจักรพรรดิองค์หนึ่งอะบ้าไปเป็นแกลดิเอเตอร์เองชื่อถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือคอมโมดุสนะคอมโมดุสเนี่ยเป็นลูกของจักรพรรดิองค์สำคัญมากเลยนะครับก็คือจักรพรรดิชื่อมาร์คัสออเรเลียสอันนี้เป็นมหาจักรพรรดิที่คนรักมากแต่ลูกออกมาเนี่ยเพี้ยนนะคือสมมติตัวเองว่าเป็นแกลดิเอเตอร์แล้วประกาศว่าเป็นแกลดิเอเตอร์เขาว่ากันว่าชอบลงไปสู้กษัตริย์ด้วยแต่จากการศึกษาระยะหลังเขาบอกเฟกคือพระองค์ไม่เคยลงหรอกแต่พยายามสร้างภาพว่าเป็นนะแต่จริงไม่เคยลงแล้วฉากรบฉากฆ่าสัตว์อะไรเนี่ยฉากปลอมทั้งนั้นแหละนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีทางเข้าไปที่แตกต่างกันพอเขาพาอธิบายทุกอย่างเสร็จเขาก็จะทิ้งเวลาให้เป็นฟรีไทม์ครับเพื่อเขาจะได้ไปรับกรุ๊ปทัวร์ใหม่คือไกด์เนี่ยจะอยู่กับเราประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งให้เราอยู่ในนั้นนะครับถึงเวลาพอใจก็ออกได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าสักประมาณเท่านั้นนะอย่าเกินเท่านั้นชั่วโมงเวลาของคุณก็จะหมดแล้วอันนี้จะทำให้ช่วงฟังเขาขอให้ฟังช่วงถ่ายรูปเราก็ไปเพ่นพ่านถ่ายรูปเองได้หลังจากเขาออกแล้วคือเขาใช้เวลาแบบคุ้มค่านะครับเพื่อไปดูแลลูกทัวร์กลุ่มอื่นส่วนเราเองก็อาจจะไปกันได้ทั่วนะครับออกบ้างไม่ออกบ้างเท่าที่จำได้คือก็ไม่ได้มีใครมาคุมนะฮะแล้วก็มาตรวจเวลาสำหรับผมนั้นไปรอบเดียวครับเพราะว่าค่าตั๋วแพงไม่เหมือนกับโรมันฟอรัมกับพาราทายรอบหลังอ่ะเข้าได้ไม่เก็บตังค์ครับไม่มีตั๋วเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการคนนำทีนี้การไปที่โคลีเซียมแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนอีก2อย่างก่อนที่จะจบเนี่ยคือพอออกจากโคลีเซียมแล้วเนี่ยนะครับเราทั้งหลายก็มักจะรีบๆนะไปเพื่อไปต่อจริงๆเนี่ยเดินวนโคลีเซียมแล้วเราจะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ความไม่ธรรมดาของโคลีเซียมและถ้าเดินวนแล้วเราจะเห็นอีก3อย่างสำคัญมากของโคลีเซียมอันที่1ก็คือประตูชัยของคอนสแตนตินประตูชัยของคอนสแตนตินเนี่ยอันนี้สำคัญในโลกของชาวคริสต์เพราะว่าคอนสแตนตินเนี่ยเป็นจักรพรรดิองค์แรกที่เปลี่ยนมานับถือคริสต์และประตูชัยนี้แปลกมากไม่ใช่ประตูชัยแห่งชัยชนะของจักรพรรดิไปชนะคนอื่นนะแต่เป็นการชัยชนะจักรพรรดิคู่กันน่ะที่ตอนหลังก็เป็นอริกันและคอนสแตนตินเนี่ยชนะได้แล้วก็พวกรัฐเนี่ยก็ร่วมกันสร้างเพื่อฉลองให้กับจักรพรรดิองค์นี้คอนสแตนตินองค์นี้เนี่ยครับมีอีกมหาวิหารที่เรียกว่าใหญ่มากที่สุดในโรมันฟอรัมนะครับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมลืมเล่าไปก็คือที่เขาเรียกว่า Basilica of Constantine กับ Maxentius Maxentius เนี่ยคือเป็นจักรพรรดิร่วมกับคอนสแตนตินตอนหลังก็ขัดแย้งกันจนคอนสแตนตินเอาชัยชนะได้ดังนั้นการไปที่โคลีเซียมเนี่ยก็อยากให้ไปดูประตูชัยของคอนสแตนตินเป็นประตูชัยที่ไม่ธรรมดา3อย่างด้วยกันอันที่1ก็คือชัยชนะไม่ใช่เป็นชัยชนะกับศัตรูไหนชัยชนะของพวกเดียวกันอันที่2เป็นจักรพรรดิที่แม่เป็นคริสต์ก็เลยเปลี่ยนโรมันเป็นคริสต์แต่อันที่3ประตูชัยนี้นะครับเป็นประตูชัยที่ไปเก็บชิ้นส่วนของประตูชัยอื่นๆอาจจะไปรื้อประตูชัยอื่นเพื่อมาประกอบเป็นประตูชัยนี้เช่นไปเอาของเฮเดรียนไปเอาของจักรพรรดิองค์นู้นองค์นี้ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจักรพรรดิดีที่เป็นที่รักมาประดับบนอาร์ชของตัวเองเพื่อบอกว่าฉันจะตามรอยจักรพรรดิดีๆเหล่านี้เข้าใจไหมฮะนี่ก็คือเป็นการประกาศว่าไม่เอาของไม่ดีแล้วจะเอาของดีคือไม่ทุกคนไม่อยากเป็นทรราช
นะครับแล้วก็อยากจะเป็นปิยะนะฮะเป็นที่รักแต่ส่วนว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่ปฏิบัติการของท่านอันนี้คือจุดที่1ที่อยากให้ดูจุดที่2เนี่ยนะครับของรอบของโคลิเซียมที่เห็นได้ชัดมากก็คือวิหารวัดแห่งวีนัสและโรมนะครับเพราะว่าถ้าเรามองที่ผมเล่าไปแล้วถ้าเรามองจากโรมันฟอรัมจะไม่เห็นนะครับเพราะจะมีโบสถ์วิหารอื่นบังหมดเลยนั้นจากที่โคลิเซียมก็เดินไปที่อาร์ชออฟคอนสแตนตินก็จะเห็นมหาวิหารวัดของวีนัสและโรมได้ชัดเจนและถ้าหากมีเวลาเนี่ยสนใจก็อาจจะเดินไปที่โดมัสออเรียสนะครับโดมัสออเรียคือวังของเนโรผู้บ้าคลั่งแต่เขาว่ากันว่าควบคุมการเข้ามากเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยมืดแล้วก็มีภาพเฟรสโก้ที่สวยงามและทรงค่าเขาจะควบคุมคนเข้าผมก็เลยไม่ไปเข้าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากไปก็เชิญนะครับข่าวว่าในอนาคตเขาจะทำเป็นอีกพื้นที่สำคัญนะครับถึงวันนี้เป็นหรือยังก็ไม่ทราบทั้งหมดนี้แหละครับก็คือที่โคลิเซียมที่ผมไปมีเรื่องไปหาเรื่องมาแล้วเชื่อว่าแง่มุมที่ผมนำเสนอนั้นคงแตกต่างจากหลายท่านเพราะผมตรงไปตรงมานะยิ่งใหญ่จริงแต่ผมไม่ชอบนะครับเพราะมันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความอัปยศของมนุษยชาติด้วยซ้ำไปจากจุดนี้ถ้าหากว่าท่านสนใจจะกลับพวกไปที่พาราทายก็ไปได้หรือจะวกกลับไปที่โรมันฟอรัมก็ง่ายนิดเดียวอ้อผมนึกได้อย่างนึงครับท่านผู้ฟังครับนิดเดียวคือการไปมีเรื่องโรมันที่โรมเนี่ยผมจะพยายามโยงกลับมาสู่สุวรรณภูมิและประเทศไทยเพราะฉะนั้นการไปที่โคลิเซียมสำหรับผมเนี่ยขออนุญาตโยงนิดนึงนะครับคือจักรพรรดิโดมิเทียนนะครับที่ได้กล่าวถึงเนี่ยว่ากันว่าเป็นหนึ่งในจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เช่นกันแล้วอาณาจักรโรมรุ่งเรืองมากปรากฏว่าที่อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองมีคลองหนึ่งชื่อว่าคลองบางกล้วยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเจอซากเรือโบราณอายุ 2,000 ปีที่นั่นถามว่าเรือนี้มาจากไหนเรายังไม่รู้กรมศิลปากรเอาชิ้นส่วนไปวิเคราะห์แล้วอาจจะเป็นเรือท้องถิ่นเรืออินเดียหรือเรือกรีกโรมันผมไม่ทราบแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือที่ไม่ไกลจากซากเรือนี้มีชาวบ้านพบเหรียญทองคำเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญโรมันทองคำแล้วผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งเนี่ยเอาไปเก็บรักษาไว้ชาวบ้านมาบอกผมว่าคุณหมอมีคนพบเหรียญทองคำไม่เอามาดูหรือพอถ้าอยู่กับผู้ใหญ่ก็คงเป็นของหลวงให้กรมศิลป์ไปปรากฏว่ายังอยู่กับผู้ใหญ่แล้วฟังมาว่าท่านประสงค์ที่จะขายถ้าใครจะซื้อผมก็เลยกลัวครับว่าใครจะมาซื้อไปเสียความจริงผมรู้มาเป็นปีนะผมไม่แตะแต่เมื่อรู้ข่าวเช่นนี้รู้ว่าขายแน่แล้วไม่รู้ใครจะเอาไปมันก็จะหลุดไปสิหลักฐานสำคัญชิ้นนี้สุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจขอรับมาเก็บรักษาไว้ดร.บริจิตบอเรลส์จากเยอรมันเอาไปศึกษาบอกว่านี่มันรูปจักรพรรดิโดมิเทียนคนที่สร้างโคลอสซิอุมเสร็จไงครับจักรพรรดิโดมิเทียนเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่สืบทอดจากเวสปาเซียนกับติตุสนะครับแล้วพระองค์ท่านเนี่ยช่วยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อกับพี่ทำไว้ไม่เสร็จนะให้เสร็จนะครับก็คือ Arch of Titus ก็โดยจักรพรรดิโดมิเทียนทำให้พี่แล้วก็โคลอสซิอุมนี้ก็จักรพรรดิโดมิเทียนเป็นคนสร้างต่อจนเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่พระองค์สร้างคือรังที่อยู่ข้างใต้เอาไว้ปล่อยสัตว์กับปล่อยแกลดิเอเตอร์สนะก็บอกว่านี่แหละครับเป็นผลงานของโดมิเทียนเพราะฉะนั้นมีเรื่องโรมันก็พกมาสุวรรณภูมิครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา